และประสิทธิ์คุณสงกรานต์บุญมีเกียรติเป่าเริ่มเกมนะครับเป็นทีมเยือนครับสุพรรณบุรี FC เป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับก็อยู่ในชุดสีกรมท่าครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในขณะที่เจ้าถิ่นตราด FC ก็อยู่ในชุดสีแดงครับเป็นเกมที่แต่ว่าไปฟอร์มช่วงหลังเนี่ยคนละเรื่องนะครับสันเสียบอลครับเลียนโดอัสซัมเซาแล้วพลิกเข้าซ้ายฮันิสันไคออนยันบล็อกไว้ได้ครับโอ้โหมีโอกาสขึ้นนำแล้วครับเนี่ยครับคือเริ่มเกมมาเพิ่งจะหาโอกาสจบได้ครับไคออนสรพลแดงสีครับคือตามเป็นเงาอยู่แล้วนะครับพลิกมาไปไหนไปด้วยครับไม่ช่วยสักบาทครับแต่ว่าช่วยบล็อกไว้ได้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ขยับเอาสกุลชัยไว้หนึ่งขวาครับแล้วดูครับมาอีกทีแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ทศพรแฮร์ริสันไคออนกดโอ้โหติดเซฟทศพรสีเรืองครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสุพรรณบุรีโอ้โหจังหวะนี้นี่ล่อเป้าเลยครับสีสันจริงๆครับลีลาการคุมทีมข้างสนามของแกจริงๆก็อยู่สุพรรณมานานด้วยนะครับแล้วเปิดมาริคาร์โดซันโตสพอพักอกแล้วกดซ้ายลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับแหมมีโอกาสได้ซัดเด้งๆจังหวะนี้เลยครับนี่ครับจังหวะเปิดขึ้นมาของแนวรับตราครับแล้วคืนตรงนี้โอ้สุพรรณแกเคลียร์ไม่ขาดนะครับสุพรรณทองสงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนอุ้ยแล้วบังเหลี่ยมสวยครับเอาละครับบอลลากขึ้นมาแฮริสันไคออนเจอกับสถาพรโดนชะลอไว้ครับไข่อ่อนกดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหยังตรงตัวของทศพรสีเรืองครับสุพจน์วงหอยทุ่มไกลไปจะให้กับริคาร์โดซานโตสแล้ววิทยากดซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้วันนี้กลายเป็นคนที่มีโอกาสมากสุดของปราดคือแบ็คซ้ายคนนี้ครับกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าคุมบอลไม่ได้บอลมันออกข้างเสาไปครับจังหวะที่ขึ้นไปเบียดแย่งมงกันครับริคาร์โดซานโตสที่ทำได้ดีครับแล้วเนี่ยครับพอกดด้วยซ้ายบอลไต่หลังเท้าแบบนี้มันไซก้อยหนาไปหน่อยครับก็บอลออกหลังไปเลยหนาครับอาซัตซอยแล้วบอลตรงนี้วางทางขวาริคาร์โดซานโตสพักอกลูกนี้อุ้ยแล้วล็อกเข้าซ้ายครับไหลย้อนกลับมาโจนาธานเฮสจะพลิกอีกทีครับแต่ว่าพาทริกเดโต้มาคว้าไว้ได้ครับโอ้ลูกนี้อันตรายเลยครับของตราดมองหาคู่ขาอย่างริคาร์โดซานโตสเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วดูจังหวะนี้ครับแม่พาทริกเดโต้ไปชนกับแบ็กซ้ายอย่างชัยพลเองด้วยครับเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับจะให้มงคลทศกรัยมาลุ้นครับแต่ว่าบอลเนี่ยเข้าเดโต้แล้วชนกับชัยพลเต็มๆแล้วดูครับเดโต้แกหันไปโวยใส่เลยครับแม่อาจจะมองว่าให้เสียงกันแล้วครับแต่ว่าเบรกไม่ทันจริงๆครับไม่ทิ้งได้ลูกทุ่มจังหวะนี้ครับต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนพาทริกไรเชลเมื่อสักครู่นะครับบอลทุ่มของตราอุ้ยคือเสียงเสียงร้องของพาทริกไรเชลนี่ดังเต็มสองหูเราเลยครับแล้วไปเหลืองไปด้วยครับเนี่ยครับจังหวะที่เนี่ยครับโอ้โหหนาวครับเปิดโด่งมาแล้วประสิทธิ์คุณสงกรานต์บุญมีเกียรติปานุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับตราด FC ยังเสมอกับสุพรรณบุรี FC อยู่0ต่อ0นะครับหนาวครับเกมเริ่มครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับครึ่งเวลาหลังเดี๋ยวต้องดูว่ารูปชมของเกมจะเป็นอย่างไรนะครับคือครึ่งแรกนี่มีโอกาสทั้ง2ทีมแต่ว่าความเฉียบคมนี่ยังไม่เพียงพอครับมูสตาฟาอัสซอยจะแต่งเข้าขวาและจะไหลต่อให้กับสันเสริญยังโดนดักได้แล้วมาอีกทีครับทางซ้ายไม่มีทงลำหน้าสันเสริญลิมวัฒนะปั่นลูกนี้เนี่ยครับเนี่ยครับรับบอลจากอัสซอยครับแล้วล็อกเข้าขวาปั่นตรงนี้โอ้อาเลฟแกเอาชัวร์ครับมงสัดออกหลังไปคือเพิ่งจะหาจังหวะจบได้นะครับสันเสริญในเกมนี้ครับตรงกลางมีแฮร์ริสันไคออนรออยู่ครับอัสซัมเซาแล้วย้อนมาตรงนี้ยิงด้วยซ้ายบอลฉลับแล้วไม่ตรงกรอบครับโอ้เป็นจังหวะของประสิทธิ์จันทุมครับที่เติมขึ้นมาวิ่งหน้าตั้งมาก่อนจะปาดมาตรงนี้ประสิทธิ์แปรด้วยซ้ายข้างถนัดครับติดสถาพรแดงสีครับโอ้โหแม่ทำไมโดนสถาพรลูกนี้นี่ทศพรนี่เหนื่อยแน่ครับวางมาทางซ้ายกับอาซัตซอยเนี่ยครับแล้วมาช่วยครับวิทยาอาซัตซอยพลิกได้อาซัตซอยไปที่ริคาร์โดซานโตสวิทยาเปิดเข้ากลางมายังมงมาได้ครับโอ้โหวันนี้เนี่ยครับแม่แนวรับอย่างเลราทำงานได้ดีแล้วเฮสจะปล่อยกับมงคลเล่นครับจิ้มลูกนี้คุณศิลป์ไม่มีเสียงนกหวีดแล้วเฮสปั้นลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับฟอสเข้ามาอุ้ยแล้วได้โขกลูกนี้ครับพัติกไรเชลครับทศพรยังตะคุบไว้ได้ลากจีมาแล้วไหลต่อไปให้กับชัยยับพลเติมมาแล้วเปิดมายังบินรับไปได้ครับทศพรอ่านไว้ตลอดเหมือนกันครับทศพรสีเรือง
ไม่ได้ใกล้ทำประตูได้ครับใกล้แต่คิวขึ้นแล้วครับชัยพลครับเปิดมาตรงนี้นี่บินรับสบายเลยครับทศพรคือแน่นี่ชนกับเดโต้จนต้องโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับชัยพลครับกระสิเดชปั่นลูกนี้เข้าไปอู้ดูครับยังปัดออกมาได้ครับทศพรแล้วสรรเสริญเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนเอาครับเก็บได้ตรงนี้ประสิทธิ์จันทุมแล้วไหลทางซ้ายเติมมาเลอันโดอันอุ้ยเนี่ยครับแล้วไหลมาไคออนก่อนลูกนี้1-0ไปเลยครับโอ้โหดูครับคือบอลเนี่ยส้มหล่นไหลมาครับแล้วไคออนยิงให้กับสุพรรณบุรีครับบุกนำตราด FC ไป1-0ครับโอ้โหนี่ครับดูครับจังหวะนี้ครับเล่น1-2กันครับแล้วซัมเซาเห็นแล้วครับให้กสิเดชหลอกตรงนี้แล้วไคออนวิ่งมาโอ้โหล้มตัวยิงเข้าไปเลยครับเป็นแอสซิสต์ของเรนโดซัมเซาด้วยครับทศพรศรีเรืองก็ไม่ไหวนะครับตรงนั้นนี่เพื่อนหายไปหมดเลยครับเนี่ยครับคือจังหวะของอาซัมเซานี่คือน่าจะมองไปที่กสิเดชด้วยนะครับแต่พอข้ามหลอกเนี่ยครับพอไม่โดนตรงนั้นแหละครับมาเข้าทางของฮาริสันไคออนคือมันก็สุดปัญญาของทศพรศรีเรืองครับจังหวะแบบนี้ครับบางบุรี FC ครับบุกมานำตราด FC เจ้าถิ่นแล้ว 1-0 ครับคนนี้ก็ยังหนีไม่ออกครับวันนี้โจนาธานเฮสครับวิทยาทุ่มเข้ามาอุ้ยปล่อยบอลตกในกรอบเขตโทษดิวิโดซานโตสแล้วกดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหดูครับแม่ยังต้องเซฟเลยครับจังหวะที่ลิโรซานโตสพักให้ครับแล้วจูเนียร์โลเปสครับเกมนัดต่อไปนะครับเจ้าถิ่นตราด FC ครับจะเล่นในบ้านเจอกับ SG เมืองทองครับดูจังหวะนี้ก่อนครับแม่แล้วหูบอลเลยไคออนมาแล้วไฮสันไคออนเปิดเข้าไปลักลูกนี้ 2-0 ไปเลยครับเอาจนได้ครับเลนโดอัสซัมเซาโอ้โหนี่ครับบอลจากทางซ้ายครับของประสิทธิ์จันทุมครับแล้วเปิดมาตรงนี้มันลึกเลยไคออนไปนะครับไคออนตามมาเก็บแล้วมองด้านในครับก่อนจะเปิดกลับมาโอ้โหแล้วดูครับบอลผ่านสถาพรผ่านสุพจน์ครับแล้วมีอัสซัมเซาอยู่ตรงนั้นก็ยิงบอลเข้าประตูไปครับ 2-0 ครับสุพรรณบุรี FC บุกมานำตราด FC ครับในช่วงท้ายเกมแล้วด้วยแล้วประสิทธิ์คุณสงกรานต์บุญมีเกียรติเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดก็เป็นผู้มาเยือนนะครับสุพรรณบุรี FC บุกมาชนะตราด FC ไป2-0ครับ